ชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตแม่แตงโมหน้าตาสดใสมากแม่แตงโมนางพนิดาศิระยุทธโยธินเดินทางมาที่ศาลจังหวัดนนทบุรีด้วยหน้าตาสดใสเพื่อเข้าสู่กระบวนการการเจรจาไกล่เกลี่ยเงินเยียวยากับจำเลย6คนในคดีการเสียชีวิตของแตงโมภัทรธิดาได้แก่ไฮโซปอโรเบิร์ตแซนกระติกจ๊อบและกุนซือเอ็มโดยผลการไกล่เกลี่ยสำเร็จแม่แตงโมยอมไม่เป็นโจทย์ร่วมหลังศาลจังหวัดนนทบุรีนัดคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายและสอบคำให้การจำเลยในคดีการเสียชีวิตของนางสาวภัทรธิดาหรือแตงโมโดยมีการเจรจาไกล่เกลี่ยเงินเยียวยากับจำเลยในคดีทั้ง6คนและมีรายงานว่าวันนี้แม่ของแตงโมพอใจหลังฝ่ายจำเลยทั้ง6คนวางเงินจำนวน2ล้านบาทต่อหน้าศาลและยินยอมจ่ายอีกจำนวน 30,000 บาทต่อเดือนให้แม่จนกว่าแม่จะเสียชีวิตนอกจากนี้ทางด้านแซนและกระติกยังมอบต่างหูโดยไม่ได้ระบุมูลค่าให้กับแม่ต่อหน้าศาลเช่นเดียวกันส่วนทางด้านชาวเน็ตตาดีสังเกตเห็นเข็มขัดแบรนด์เนมที่คุณแม่แตงโมใส่มาวันนี้ว่ากลับด้านหรือไม่เพราะสังเกตจากตัวอักษรภาษาอังกฤษและหัวเข็มขัดอยู่ในลักษณะที่กลับหัว